นี่ก็ตัวละครลับครับของทีมชาติไทยยู23ในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่มองโกเลียนี้ครับเด็กอายุ18ปีครับที่จะขึ้นมาทดแทนพี่พีศาสลักษณ์ไหประโคนตำแหน่งเดียวกันสไตล์การเล่นคล้ายกันสายเลือดบุรีรัมย์แท้ๆเหมือนกันครับทวัชชัยอินทประโคนครับเด็กม .6 จากโรงเรียนพัทราบ่อพิษเด็กปั้นอะคาเดมี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่ได้ขึ้นมามีชื่อและซ้อมกับทีมชุดใหญ่วิงแบ็กซ้ายเคลื่อนที่ไวทั้งลุกและรับแฟนบอลบุรีรัมย์เนี่ยเรียกเจ้าตัวว่าแอชลี่ครับชื่อนี้มาจากการที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นเท้าซ้ายและมีความไปคล้ายแอชลี่โคครับอดีตวิงแบ็กซ้ายของเชลซีครับมาพูดถึงโอกาสที่จะได้ลงสนามให้กับทีมชาติไทยครั้งนี้กันหน่อยครับตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายครับแน่นอนแหละครับตัวจริงก็คงเป็นพี่แม็กจตุรพัฒน์สัทธรรมครับหากมองลงมาในตำแหน่งนี้เนี่ยกองหลังริมเส้นเท้าซ้ายจัดตามลำดับผลงานล่าสุดประสบการณ์และอายุเนี่ยก็มีสัมพันธ์เกษีจากชลบุรี FC กฤษณพลบุญชาลีจากแบงคอกยูไนเต็ดครับและน้องเล็กสุดของเราครับธวัชชัยอินทประโคนครับ3คนนี้ครับรูปร่างใกล้เคียงกันเลยครับเป็นรองกันแค่เรื่องอายุและประสบการณ์เท่านั้นครับมาลุ้นกันครับว่าเจ้าตัวเนี่ยจะโชว์ฟอร์มถูกใจโค้ชและยังชิงโอกาสมาได้หรือเปล่าครับผมจะพาไปดูฟอร์มการเล่นครับสมัยที่เจ้าตัวเนี่ยเล่นอยู่ในระดับเยาวชนให้กับอะคาเดมี่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับส่วนตัวผมเนี่ยชอบมากครับวิงแบ็กเติมเกมวิ่งขึ้นลงมันๆแบบนี้ครับได้เปิดสายเข้ามาแล้วลูกนี้แล้วทีเด็ดแสงทองผู้สับตูของเจสซี่ลิงครับติดมันติดเท้าตัวเองครับแล้วบุรีรัมย์จะสวยไม่ได้หมดไม่ได้ไม่ผ่านแล้วปามมาอยู่ตรงนั้นแต่บุรุษศิษย์ตัดมาครับบุรีรัมย์ขาบอลมาออกบอลแล้วป้ายไปแล้วอยู่ไกลครับดวลกันอยู่ธวัชชัยเจสซี่ลิงเลยครับแย่งบอลมันได้แล้วจังหวะสุดท้ายโดนเจสซี่ลิงเลยครับจุดของบุรีรัมย์ครับขอใช้ดูมาคืนทำมาครับด้านซ้ายขอใช้เติมแล้วขอใช้ได้ลุยได้ลุยโยกแหวกสามไหวไหมไหวไหมไม่ไหวแล้วโดนแย่งมาแล้วจะตามไปเอาคืนยังไงพอไปแล้วครับวิลัมหัวชัยนี่ชิดจานมากครับดูที่ฝั่งซ้ายโอ้แล้วจ่ายแล้วจะวิ่งอ้อมรู้กันแล้วให้มาแล้วครับหัวชัยเอาจังหวะสุดท้ายเป็นทุ่มของวิลัมยูไนเต็ดครับหัวชัยออกมาหัวชัยครับหัวชัยเล่นเด่นกัดบอลดีแล้วก็สูงใหญ่ด้วยครับป้ายมาสวยครับผ่านดักไปแล้วว่าใช่ปิดสปีดบอลได้ดีแต่หนีมาสวยแล้วลุยลุยสองคนไม่ทุ่มของบุรีรัมย์ครับบอลมาถึงสวัสดิ์ชัยครับสวัสดิ์ชัยโอ้ดูครับจะไปในหมดถึงจังหวะเราเพื่อนธวัชชัยมาแล้วครับธวัชชัยธวัชชัยธวัชชัยมีพื้นที่ธวัชชัยกดซ้ายเองลูกนี้บอลสะดอนพื้นวีรันจับครับแล้วตะลุงนี้ตัวละเลยชั้นดีเลยธวัชชัยให้มาหน้าค่ะด้วยครับยังไงธนวิทย์ปามันอยู่จะยกง่ายไหวไหมแต่ว่าชายเคลียร์ทิ้งออกไปครับออกไปให้กับธวัชชัยครับอัลฟอนโซเดวิดครับอ้าวดูครับนี่ท่าทางนี่ใช่ครับการหลอกครับโอ้โหแล้วดูครับเติมเกมโอ้โหนี่ครับละไม้คล้ายคลึงจริงๆแล้วลูกนี้อีกของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับดีบอลเป็นธวัชชัยครับเท้าซ้ายจะตัวครับยังไงวีดมาป่าลูกนี้เลือกสามหนึ่งขวาอยู่เลยครับโอ้โหสไลด์จิ้มทิ้งออกไปครับธวัชชัยธวัชชัยอานินทประโคนครับชื่อไล่เรียงตามลูกเกมเลยนะทุ่มมาธวัชชัยเก็บได้ให้มานวพัฒน์
ันนี้งานหนักเลยครับทางด้านหมายเลข3ครับธวัชชัยอินประโคนครับแล้วมาอีกแล้วแล้วมาอีกแล้วยังไงบุรีรัมย์ธวัชชัยจะหนีโอ้โหฟาวเลยครับลูกนี้วันนี้ลงมาเชื่อมเกมต่ำมากๆครับโอ้ออกไปธวัชชัยนุ่มนวลแล้วจับลูกนี้ถึงได้ครับตัดสินโคศลให้มาธวัชชัยบุรีรัมย์เหรอออกมาธวัชชัยธวัชชัยธวัชชัยใครข้างในไม่โดนเกือบพ้นออกครับเอามาแล้วเอามาถึงธวัชชัยด้วยธวัชชัยเข้าช่องให้ปานุพงศ์โอ้โดนคือไวมาแล้วครับบุรีรัมย์ธวัชชัยได้เปิดเข้ามาแล้วปานุพงศ์ได้มงนี้มันยังสกัดไม่ได้ครับแล้วปากเข้าดังธวัชชัยโดนสุภสันหูตามมาช่วยเกมรับว่าสุภสันแล้วยังอยู่นี่ครับอัลฟอนโซเดวิดครับแบ็กซ้ายมีแบ็กซ้ายของบาเยิร์นมิวนิกครับส่งคล้ายๆเนี่ยเกียวบุยลำครับเอาแล้วหูไม่ได้ครับบุยลำฝากเชียร์ส่งกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรครับจะลงหรือไม่ได้ลงครับจะมีชื่อหรือไม่มีครับประสบการณ์นี้มีค่ามากๆครับนี่คือตัวความหวังในกำลังหลักของบุยลำยูไนเต็ดครับและก็ทีมชาติไทยต่อไปครับธวัชชัยอินประโคน